พริกทิกเลยเนี่ยขายได้ประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะ6-7,000ได้ค่ะ6-7,000เหรียญ200,000บาทต่อวันขายน้ำได้วันละ 200,000 นี่คือประมาณเฉลี่ย Yeah thank you นี่ทุกคนชื่อ The Boss พี่ขอโทษนะที่พี่ต้องสั่งอะไรที่มันกินยากเย็นมาให้น้องเพชรเนี่ย มันเป็นทาโก้ที่ประหลาดมากมาชนเชคค่ะ วันนี้ลานจอดรถแบบโล่งมากๆเลยนะเพราะว่าตอนเช้านะคะเขามีจัดไอ้นี้แอลเลมาราธอนนะคะก็คือตอนเช้าๆเขาจะปิดถนนแถวดาวเทาลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็มาราธอนเขาจะวิ่งไปนู่นเลยทุกคนไปถึงแถวซานตาโมนิกาวันนี้มันก็เลยโล่งๆนะวันนี้เรามาอยู่ที่ดาวเทาลอสแอนเจลิสนะคะ2 seconds and I might just throw you out. Cause I remember everything you did and everything I became out of luck. ทุกคนคะวันนี้มอสพาทุกคนมาที่ตลาดนัดอาหารนะ Small Gatherings นะคะคือที่เนี่ยมอสเคยมาแล้วตอนช่วงที่เขาเพิ่งกลับมาเปิดหลังจากสถานการณ์โควิดปิดไปนานนะตอนนั้นที่มาถ้าหลายคนเห็นคลิปเห็นไหมมอสรอแบบนานมากแล้วก็ชิมแค่แบบไม่กี่ร้านเองนะวันนี้ก็เลยมาล้างแค้นเราจะมาล้างแค้นแล้ววันนี้มอสจะได้กินเมนูไหนบ้างและอยากจะบอกว่าวันนี้มอสไม่ได้มาคนเดียวนะวันนี้มอสมีตัวช่วยมาต่อแถวนะไม่ใช่พี่ตากล้องนะพี่ตากล้องช่วยไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวจะเป็นใครเดี๋ยวไปดูกันตากล้องค่ะน้องเพชรอยู่ไหนล่ะจ๊ะจอดรถแล้วค่ะโอเคพี่ถึงละพี่อยู่ตรงทางเข้านะได้เลยค่ะเดินไปค่ะโอเคจ้าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยทุกคนคือแถวนี้มันมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะนะมันอาร์ตนะแล้ววันนี้แต่งตัวมาคืออยากจะบอกว่ามันหนาวจริงๆนะตอนนี้อุณหภูมิประมาณ15องศาแล้ววันนี้หมอกเยอะมากเลยนะช่วงนี้หมอกเยอะมากแล้วก็แวะนู่นแวะนี่นะไม่เจอน้องที่นัดไปสักทีมาแล้วมาอ้าวน้องเพชรนะมาคนเดียวเหรอสวัสดีค่ะน้องเพชรอันนี้น้องเพชรเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวน้องเพชรมาคนเดียวเดี๋ยวพี่มีไมค์มาให้น้องเพชรแล้วน้องเพชรนี่ไม่ได้อยู่ในแอลเอนะคืออยู่เมืองไทยแต่ว่าโอ้โหมาเที่ยวที่นี่มาอยู่นานยังสามเดือนโอ้โหขับรถเก่งมากเลยอะมาเที่ยวหนูก็เลยมาสายนิดนึงไม่สายแล้วนัดกัน10:30พอดีเป๊ะประมาณเกินมา2 นาทีโอเคแนะนำก่อนอันนี้น้องเพชรจาก YouTube ช่องไหนนะไปโดนค่ะไปโดนนะก็จะทำเกี่ยวกับอาหารใช่แล้วก็ท่องเที่ยวอ๋อแล้ววันนี้พี่ก็มาตลาดเกี่ยวกับอาหารวันนี้จะเป็นตัวช่วยพี่ในการต่อแถวได้เลยค่ะเพราะคราวที่แล้วพี่มานะพี่ยืนรอร้านนึงอะเกือบชั่วโมงพร้อมพร้อมค่ะตื่นเต้นเดี๋ยวจะบอกว่าไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยเจอกันแรกมาแบบจู่โจมเลยงงใส่หมวกมาเหมือนกันด้วยจะเข้าไปในตลาดกันนะจ๊ะป่ะได้ค่ะโอ้โหหนาวอ่ะหนาวจริงน้องเพชรชอบแบบไหนชอบกินแบบไหนเพชรหรอเพชรจะชอบกินแบบเอเชียนฟู้ดอะแต่ว่าก็อยากกินทาโก้อะไรพวกนี้นะมาซิกันก็ชอบเพราะว่าถ้าพูดถึงลอสแอนเจลิสมันก็คงไม่พ้นทาโก้ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวเพชรลองดูว่าร้านไหนคิวยาวเพชรจะไปต่อร้านนั้นใช่เทคนิคร้านไหนคิวยาวร้านนั้นอร่อยจริงแล้วถ้าร้านนั้นมีหน้าม้าก็คือพวกเราเองเออมาลองมาได้เลยค่ะตอนนี้มอสก็ขอแยกย้ายกับน้องเพชรนะคะเดี๋ยวน้องเพชรจะไปหาร้านอร่อยๆนะแยกย้ายกันต่อแถวและร้านนี้จำได้ไหมตอนนั้นที่มอสมากินนะเอวิลคุกส์นะคะ
แล้วดูวันนี้ดิเขาแต่งแบบธีมผีมากๆเลยนะแต่ว่าเราเคยมากินแล้วอร่อยด้วยนะมันเป็นหนวดปลาหมึกยักษ์ทาโก้นะคะอร่อยแต่ว่าวันนี้เราไม่กินเดี๋ยวเราไปหาร้านอื่นเฮ้ยทุกคนเห็นเขาบอกว่าในตลาดสมอลแกสเบิร์กเนี่ยมีร้านคนไทยด้วยนะเดี๋ยวมอสขอตามหาก่อนว่าร้านไหนล่ะขายพิซซ่านะเขาใช่ดูดิเขายกแบบเตาพิซซ่ามาเลยนะพิซซ่าหรอไม่เอาดีกว่าเอาอะไรดีอ่ะให้can you get one both please one both yeah 35 Carter cash cash thank you โอเคเดี๋ยวเราได้ร้านนี้นะคะเดี๋ยวดูว่ามอสั่งอะไรไปนะแล้วเดี๋ยวไปหาอีกสักร้านหนึ่งเนาะวันนี้คนน้อยไงเดี๋ยวเราก็สนุกสนานกับการหาอาหารของกินเลยโอเคเดี๋ยวเราเอาอีกร้านหนึ่งนะน้องมาทั้งทีต้องจัดอาหารดีๆให้ซะหน่อย You can make this a nest as well. It's just going to come on top of the garlic noodles. Otherwise, you can have the lobster just on its own. I don't like noodle. Just the lobster. Did you want a half or a whole? This is half or whole. That's whole. Okay. Anything else for you to That's all. I think I need an angel order. Moss. Sure, Moss.นี่ไงที่ตามหาร้านนี้เองโอเคอันนี้เป็นร้านคนไทยใช่ไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตติดนิดนึงสักหน่อยติดที่หนูเนี่ยเหรอติดเลยโอเคร้านนี้ขายเป็นน้ำอะไรบ้างคะคือเหมือนกับร้านเราทำโปรดักต์ก็คือเป็นเหมือน natural sweetener ค่ะก็คือว่าเราทำsweetener มาจากreal fruit ก็คือแบบว่าผลไม้จริงๆเราปอกผลไม้ทุกอย่างที่เราใช้แล้วก็พวกเลมอนเนดพวกเลมอนพวกน้ำมะนาวน้ำอะไรพวกนี้เราก็คั้นสดใช้มือคั้นหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนพอทำสวีทเนอร์มาเป็นเบสปุ๊บแล้วเราก็จะมามิกซ์กับมิกเซอร์ที่เรามีอย่างเช่นมีใช้ทีก็คือใช้ชาหรือว่าจะมาเป็นแบบน้ำมะนาวมิกซ์เข้าไปแล้วก็ทำเป็นแบบว่าเป็นเมดดริงค์ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะ on locationแต่ว่าเรา product เราจริงก็คือตัว sweetener ตัว base ก็คือพวกผลไม้ที่เป็นรสชาติหรอแล้วตอนนี้มีทั้งหมดกี่รสตอนนี้คือเราจะมีเมนหลักประมาณ4รส อย่างเช่นตอนนี้ in season ก็จะมีพวก peach passion fruit and then มี pomegranate right now ตอนนี้โอเคอย่างนั้นพี่ขอลองไอที่เป็นช่วง season ตอนนี้หน่อยมาเป็น peach passion นะได้เอาแล้วก็อีกอย่างนึงเลยอย่าง2อันเลย2อันนะหรือว่ามีรสชาติอื่นอันไหนที่แนะนำไหมมีก็ลองเอาเป็นแบบ blackberry charcoal ก็ดู interesting ดีเป็นแบบว่าเป็น berries แล้วก็มี charcoal เหมือนแบบว่าให้แบบท้องมันดีอย่างนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมาจัดมาแล้วเราก็ทำ system refill ด้วยคือถ้ามุ้งแบบว่า purchase เหมือนซื้อจาไปอย่างเงี้ยทุกครั้งที่กลับมาจะได้ราคาถูกลงแล้วก็ถ้าเขามีจาแล้วถ้าเขาเอามากี่ครั้งก็ได้เราอยู่ที่นี่ทุกวีก็คือไม่ว่าวีคหน้าหรือว่าวีคอะไรเงี้ยเขาเอามาก็คือสามารถได้ราคาเดิมแล้วจานี่ขายเท่าไหร่คะจานี่ไปกับดริงค์อะค่ะอย่างเช่นจานี่คือ12เหรียญแท็กซ์รวมหมดแล้วแล้วก็รีฟิลก็คือ6บาท50อ๋อก็จะมาเติมปุ๊บครึ่งราคาใช่ประมาณครึ่งราคาใช่แล้วเราก็เหมือนว่าเซฟโลกด้วยแบบว่าไม่อยากใช้พลาสติกอะไรประมาณเนี้ยถ้าช่วงพีคเลยเนี่ยขายได้ประมาณเท่าไหร่ก็ได้จาก6-7,000ได้ค่ะ6-7,000เหรียญ200,000บาทต่อวันแต่ว่าเป็นแบบพีคแบบไฮซีซันแบบว่าหน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีไลน์ตลอดเวลาใช่นี่ขายน้ำได้วันละ 200,000 นี่คือประมาณเฉลี่ยโอ้โหแต่เรามีโลเคชั่นที่นี่แค่วันเดียวเหมือนกับว่าวีคนึงเราขายได้แค่วันเราแบบเลเบอร์คอสเราก็เยอะผลไม้เราใช้ของจริงมะนาวเราไม่ได้คอนเซนเทรตเลยมันก็แบบว่าค่าใช้จ่ายก็จะสูงนิดนึงเปิดมานานหรือยังคะใช้ร้านน้ำประมาณ5-6 ปีไม่น่าใจใช่
อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เหมือนคล้ายๆว่าตั้งแต่ร้านตลาดเนี้ยเปิดนี่เป็นร้านไทยร้านเดียวปะที่อยู่ในเนี้ยตอนนี้ตอนนี้น่าจะใช่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าน่าจะใช่เนาะโอเคงั้นอันนี้เท่าไหร่คะค่าเสียหายแล้วเดี๋ยวพี่กลับมาเอานะได้โอเคจ้ะเดี๋ยวมาดูร้านแรกที่มอสสั่งเป็นอะไรถึงคนไม่เยอะแต่มันก็รอนานเหมือนกัน95 and how many for 3 wow thank you เนี่ยทุกคนน่ากินไหมมันคือกุ้งมักโรนีข้าวแล้วก็อยู่บนสับปะรดนะแต่รสชาติอ่ะจะสวยเหมือนหน้าตาหรือเปล่าเดี๋ยวจะต้องไปชิมกับน้องเพชรนะแต่เดี๋ยวมอสสั่งน้ำไว้เดี๋ยวมาเอากันก็ถือหมดไหมเนี่ยอันนี้ก็เชฟยังไงเดียถือไม่หมดขอยืมเทไปก่อนได้ไหมหรือว่าไม่ได้ได้เดี๋ยวเอามาคืนโอเคโอ้น่าจะหนักโอเคไม่หนักแต่มันหนักเหรอเอาปล่อยเลยได้แล้วนี่ขอยืมถาดแล้วก่อนนะเดี๋ยวว่าคืนคนไทยไงด้วยกันโอเคนี่เดินเก่งมากเลยนะเพราะว่าหนักมากนะใครอย่าชนนะพี่ตากล้องก็ไม่ช่วยเลยนะน้องเพชรพี่มาแล้วเอ้าเฮ้ยมันหนักมากนี่บอกพี่หนักมากแทนที่จะช่วยถือนะหยิบกล้องก่อนวะพี่ก่อนเองโอ้นี่เป็นไงน่ากินเปล่าพี่ก็จัดเล่นใหญ่เดี๋ยวแพ้กันเลยนะสมแล้วที่ชวนน้องเพชรมาหือนี่น่ากินมากเออแล้วน้ำอะไรมั่งพี่ลืมไปแล้วเนี่ยยังไม่หมดอ้าวพี่มีสั่งอีกใช่เดี๋ยวเขาเหมือนจะเรียกชื่อพี่ละเดี๋ยวพี่มาได้ค่ะไปทุกคนเอ order for aThank you Enjoy. นี่ทุกคนเป็นไงบอกแล้วน้องเพชรมาทั้งทีนะนี่กินกัน2คนนะเนี่ยพี่ตะก้องด้วยเหรอบางคนเป็นห่วงว่าพี่ตะก้องไม่เห็นได้กินโอ้ยนางได้กินมานี่ค่ะ What lobster มาแล้วไหนคะอันนี้กล้องน้องเพชรเดี๋ยวน้ำอันนี้เขาบอกว่าให้เราเช็คมาชนเช็คค่ะเยอะเตะใช้จะน้ำตาลธรรมชาติเฮลตี้ค่ะโชว์น้ำนะแต่ข้างหน้าไม่ใช่มันเป็นแพชชั่นฟรุตใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้แบบเปรี้ยวโดดมากเห็นสีอย่างนี้ใช่ป่ะต้องเป็นภาพมากที่เลือกอันนี้จริงเหรออันนี้อร่อยเป็นแฟนคลับพี่มดนะคะขอบคุณมากอันนี้แฟนคลับจากเมืองไทยแฟนคลับจากเมืองไทยนะตากล้องเห็นเองชอบพี่มดมากตอนนี้3:003:00ก็ยังรอคุยกับพี่มดรอคุยด้วยมึงได้ออกคลิปพี่มดนะเว้ยตัวแฟนคลับตัวยงแฟนคลับขอบคุณมากเลยโอ้โหได้ๆมาขอถ่ายรูปต้องทำยังไงกันวะเนี่ยต้องทำยังไงอ่ะแกกดใช่ป่ะเอาไงดีชิมของใครก่อนอันนี้ดูน่าลองอันนี้มันชื่อ the boat the bed the bar the bar ฉันตื่นนะเนี่ยเราอ่ะมันแบบเป็นเรือแต่ว่าเรือเขาอ่ะเป็นเรือสับปะรดเออนี่ทุกคนมออยากให้เห็นกุ้งคือแบบคำใหญ่มากได้ป่ะได้เนาะคือกุ้งมันอ่ะกรอบแล้วมันจะมีซอสเหมือนเปรี้ยวๆแต่ว่ามันจะหนักไปทางเค็มนิดนึงแต่รวมๆแล้วอร่อยกินกับข้าวอ่ะพอดีหนูกินกับข้าวป่ะพี่กินกับสปาเกตตี้เอ้ยมักกะโรนีป่ะมักกะโรนีมันเป็นอะไรที่น่ารีวิวมากเลยนะสับปะรดเข้าเป็นไงคะเหมือนสับปะรดไทยไหมเหมือน20 เหรียญนะ
ก็ถ้าถามว่าราคาแพงไหมกว่าข้าวทั่วไปก็แพงน่าจะแพงไอ้ตัวแบบสับปะรดนี่แหละงานฝีมือใช่กว่าจะแกะเสร็จนี่อันนี้เป็น lobster roll นะอันนี้มันจะแบบกลมกล่อมขนมปังเขาจะนิ่มร้านนี้เขาเป็นร้านดังแถวมาลิบูใช่ไหมใช่ทุกคนคะเป็นไฟที่นี่นะนอกจากเป็นไฟแล้วใช่ไหมเขาก็จะมีหอมให้ใช่น้องเพชรไม่กินใช่ไหมงั้นเราโรย เหมือนแกล้งมากน้องเพชรหัวเราะแบบมันมีกลิ่นอะโอ้ดูหน้ามันมีกลิ่นเอ็ดดูเนาะว่าเป็นไฟเขาแบบชิ้นใหญ่มากตามด้วยซอสอะไรนะคะอีกทีนึงฟอฟเฟิลค่ะฟอฟเฟิลแล้วก็ตามด้วยหอมคืออยากจะบอกว่ามันตั้งไว้นานมากนะเฟรนฟรายแต่มันยังอร่อยใช่เฮ้ยทอดมาดีมากและชิ้นใหญ่แบบอันนี้เขาขายเมนูเท่าไหร่อันนี้13ค่ะ13โอ้ไม่ธรรมดานะใช่อร่อยได้ที่ตากล้องได้ไหมคะ อย่าเซลตากล้องหนูเป็น lobster ทอดนะมันไม่ใช่เป็นแบบกิ่วไม่เคยกิน lobster ทอดเหมือนกันพี่ก็ไม่เคยปกติเราจะเคยกินแบบย่างได้ปะดีขึ้นปะกำลังคิดว่ามันจะดีกลัวคือกลัวดีใส่หน้านั่นแหละพี่ขอโทษนะที่พี่ต้องสั่งอะไรที่มันกินยากเย็นมาให้น้องเพชรเนี่ยได้แล้วหุยเดี๋ยวนี่สุดท้ายเราก็ได้มาแล้วนะจ๊ะก้ามกุ้ง lobster เหมือนพี่แก่สวยอ่ะตามหน้าตาน้องเพชรกินค่ะกินค่ะเฮ้ยอร่อยว่ะอร่อยกุ้งอ่ะมันมีความหวานมากจนทะลุกระเทียมใช่กุ้งหวานแบบกุ้งสดเนาะสดมากแบบทะลุเลยอ่ะทำเพราะว่าอะไรคะเศษไอ้แป้งกุ้งมันติดเลยแล้วมือเราเลอะไงเป็นทาโก้แล้วไอ้เหลืองๆมันคืออะไรอะคะดีป่ะไอ้เหลืองๆคือไอ้เหลืองขอชิมเปล่าๆตาทองโอ้ตะกินน้องเพชรลองชิมใหม่มันเป็นทาโก้ที่ประหลาดมากเพราะเป็นทาโก้ที่ใส่แบบความหวานของแบบเหมือนน่าจะฟักทองนะแล้วก็มีเม็ดอะทับทิมอะอยู่ข้างบนด้วยพี่อยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ฟักทองพี่รู้แล้วมันคือข้าวโพดคือข้าวโพดมันมาจากแป้งนี่อันนี้ด้วยลองชิมมันคือข้าวโพดมันคือทาโก้ข้าวโพดใส่ทับทิมใส่หมู3ชั้นใช่ๆคนคะอันนี้เป็นน้ำจากร้านไทยหอมๆแบบอารมณ์แบบเราเป็นเบอร์อะไรพวกนั้นอะอันนี้น่าจะใบไอ้นี่ไหมโรสแมรี่ใช่ปะเนี่ยไอ้เขียวๆอะโรสแมรี่อ้าวเหรอถ้าเป็นพี่มองว่าอะไรวะใบต้นสนน่าจะโรสแมรี่นะนี่เลยนะแบบใกล้ช่วงคริสต์มาสไงก็เลยแบบเอามาตัดวางอะไรเงี้ยใช่ป่ะโอ้โหน้องเพชรถือแป๊บเดียวผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้คนเยอะมากมากมากก็อยากจะแนะนำนะถ้าเกิดว่าใครได้มาที่ LA แล้วก็อยากจะมาที่นี่มาตอนเช้าเนาะประมาณ10โมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดีกว่าอยากให้เห็นคือแบบคนเยอะมากรอนานมากแล้วก็ที่นั่งกินอาหารยากมากเห็นว่าที่นั่งเนี่ยคือประเด็นเลยถ้ายิ่งมาสายไม่มีที่นั่งนี่ลำบากอ่ะแล้วยืนกินก็ลำบากนะเฉพาะไอ้กล้วยอะไรนะไอ้สับปะรดที่สับปะรดที่ยืนกินไม่ได้ก็ลำบากล็อบสเตอร์เออ5จานถือกันแบบโอเคแล้ววันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณน้องเพชรมากนะที่มาเป็นเขาเรียกสมุนในการเข้าแถวเสื้อหาวันนี้ได้ชิมหลายอย่างมากแล้วก็น้ำเดี๋ยวว่าจะไปเติมนะแต่ตอนนี้แถวยาวมากจริงๆนะน้ำคือคนล้นร้านนะตอนนี้ถือว่าเขาสามารถขายได้วันละเกือบ 200,000 ต่อวันขายน้ำไหมเราไม่ทำแล้ว YouTube เราฝาก YouTube นะคะช่องชื่อว่าไปโดนด้วยค่ะก็จะเป็นเรื่องกินแล้วก็เรื่องเที่ยวนะคะแล้วยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะพาไปกินหรือพาไปเที่ยวที่ไหนโอเคบ๊ายบาย